Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเคสนี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.แบบนี้นะครับชมสดผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube ของไทย PBS Podcast รวมถึงแฟนเพจของไทย PBS ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจมาฝากกันและวันนี้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2565แล้วเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่มาฝากกันด้วยครับเริ่มต้นกับโรงหมอเปิดรับความสุขในปีใหม่ของผู้สูงวัยการปรับตัวปรับกายรับปีใหม่กับสิ่งดีๆที่ยังมีเรื่องกับหมอบัญชาพาเที่ยวปีนังตามรอยนักเรียนไทยยุคเก่าและคุณพ่อหมอบัญชานานาสัตว์สารพัดเสียงแนะนำเพลย์ลิสต์ต้อนรับวันหยุดยาวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อนแสนดีและกลับมาอีกครั้งครับกับห้องสมุดหลังไมค์เตรียมพร้อมให้แฟนๆได้ฟังกันในปีหน้าเริ่มต้นกับสัมภาษณ์พิเศษครูก้องพงพันธ์เวชรังสีหรือครูข้างวังผู้เขียนข้ามภพข้ามชาติและพูดต่างภพครับเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ปี2566หรือว่าปีคศ2023ครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปพบปะกับครอบครัวพบปะเพื่อนฝูงนะครับแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันและหนึ่งสิ่งที่มักจะทำในปีใหม่ก็คือการตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรในช่วงปีใหม่นะครับกำหนดเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำได้หรือไม่ในปีหน้าครับและสิ่งหนึ่งในการพบปะครอบครัวนะครับคือการเจอคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุครับที่เขาก็รอต้อนรับพบปะครอบครัวกันอยู่และสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะมอบส่งต่อให้ก็คือความรักและก็สิ่งดีๆนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับให้กับบุคคลอันเป็นที่รักจากผลการสำรวจนะครับพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักขอให้ตนเองนั้นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆครับแถมยังส่งต่อความสุขและความปรารถนาดีให้กับลูกหลานอีกด้วยสำหรับผู้สูงอายุแล้วการปรับตัวปรับกายรับปีใหม่กับสิ่งดีๆนั้นทำได้อย่างไรบ้างวันนี้โรงหมอมีคำแนะนำบางส่วนมาฝากกันครับเราก็คงเคยได้ยินกันนะว่าในปีใหม่นี้เราจะทำอะไรแล้วผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำที่ต่างประเทศเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยท็อป10นะของสิ่งที่ประสงค์นะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือยังหวังเรื่องสุขภาพมาแรงเหมือนเดิม อยากให้สุขภาพดีอยากให้ได้แบบว่าอยู่กับลูกกับหลานได้เห็นความสุขแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเอนจอยกับสิ่งเหล่านั้นได้สุขภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ปีใหม่นี่อยากให้หน้าที่การงานอยากได้โบนัสนี่ไหมคะอยากได้มีแฟน อยากให้มีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้สูงอายุปีใหม่เขาอยากให้มีสุขภาพดีและนอกจากนี้เขาอยากให้ลูกหลานเขามีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าเขาก็เผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปที่ลูกหลานด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้กลับมานะถ้าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกก็คือช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสก็ต้องมานะคะกลับมาเจอครอบครัวกันนะของไทยเราก็เช่นเดียวกันแหละถึงแม้ว่าเราก็รับหมดทุกวัฒนธรรมนะคะได้ทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะตรุษจีนอะไรเราก็รับได้นะคะก็เอาสักหนึ่งก็แล้วกันถือเป็นปีใหม่ของผู้สูงของครอบครัวเรานะคะกลับมาเยี่ยมเยียนกันนอกจาก
เรื่องสุขภาพแล้วอะค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังสำหรับปีหน้าว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในวัยของเขาอะนะคะเช่นในปีหน้าเนี่ยโรคที่เป็นอยู่น่าจะหายนะหรือดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความหวังหรือว่าถ้าสมมุติเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความหวังคือสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะได้ตั้งเหมือนกับเขาก็พูดว่ามันมี resolution สำหรับปีใหม่หรือว่าตั้งปณิธานหรือตั้งเป้าหมายปีใหม่ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตของฉันอีกทั้งปีนะคะผู้สูงอายุเขาก็มีนะเขามีการสำรวจมาเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างจริงก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสังคมเป็นร่างกายของเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็อยากจะแข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือว่าถ้ามันมีโรคภัยอยู่ก็ให้มันควบคุมได้ดูแลได้เพราะนั้นพื้นฐานเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพอยากตั้งให้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายเอาไว้เราได้เคยคิดไหมว่าขอนิดนึงนะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะออกกำลังกายทีละ2วัน1วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ได้ค่ะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆชวนฟังกันต่อได้กับรายการโรงหมอนะครับในตอนเปิดรับความสุขในปีใหม่ของผู้สูงวัยฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่รายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับหยุดยาวนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้หมอบัญชาพาไปเที่ยวที่ปีนังครับปีนังถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวบริเวณช่องแคบมะละกานะครับที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของมาเลเซียเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและอดีตศูนย์กลางการศึกษาในอดีตด้วยครับตอนนี้หมอบัญชาจะตามรอยพ่อของคุณหมอบัญชานะครับไปดูว่าโรงเรียนของปีนังในสมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้างพาไปย้อนความหลังกันที่ปีนังกับหมอบัญชาในรายการเที่ยวมีเรื่องครับพอดีมีคณะสารคดีที่ทุกท่านคงรู้จักก็คือ Spirit of Asia ทางไทย PBS ซึ่งเขาทำซีรีส์ใหม่คือ The Way Forward โดยทาง Spirit of Asia เนี่ยตั้งใจที่จะไปเกาะปีนังเพื่อไปตามรอยบางสิ่งอย่างที่เกาะปีนังผมก็เลยรู้ปุ๊บขอไปด้วยครับครั้งนี้จะไปตามรอยพ่อที่ปีนังตั้ง90ปีก่อนโน้นเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคำยิงเกาะปีนังเนี่ยอยู่ใกล้กันที่เดียวนะครับอยู่ออกไปจากสงขลาหาดใหญ่เห็นว่านั่งรถไปก็ชั่วโมงเดียวเองครับถึงหรือถ้าว่าจะออกไปจากหาดใหญ่นั่งรถจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดาเกือบชั่วโมงนึงแล้วก็ต่อไปปีนังอีกชั่วโมงนึงผมไปคราวนี้เป็นการไปครั้งที่3มีหลายสิ่งอย่างที่น่าไปเรียนไปรู้ไปมีเรื่องกันครับรอบนี้ไปตามรอยพ่อที่ปีนังไทย PBS ทางรายการ Spirit of Asia เนี่ยเขาตั้งหลักมาว่าปีนังมันเคยเป็นศูนย์การศึกษาของคนในย่านละแวกนี้โดยเฉพาะคนจากเมืองไทยไปเรียนที่นั่นเยอะมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนทุกวันนี้ปีนังเขาก็ประกาศว่าเขาจะเป็นศูนย์แหล่งเพื่อการเรียนรู้คู่กันไปกับพัฒนาการอื่นๆที่เขาทำสำเร็จแล้วเช่นพัฒนาเมืองเก่าจนได้เป็นมรดกโลกดังนั้นทางรายการ Spirit of Asia จึงอยากจะไปตามรอยแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับผมว่าอยากได้เจอกับคนที่เคยไปเรียนปีนังโดยทาง Spirit of Asia เนี่ยได้ประสานกับสมาคมนักเรียนเก่าปีนังแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพขณะเดียวกันเขาบอกว่ามีนักเรียนเก่าปีนังที่หาดใหญ่จะไปด้วยผมก็เลยบอกว่าพ่อผมเคยไปเรียนที่นั่นเอาด้วยไหมเขาบอกว่าเอ้าไปเมื่อไหร่พ่อผมเรียนเมื่อปี1935ช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้นะครับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงจัดเพลย์ลิสต์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับกับชุดสัตว์เลี้ยงเพื่อนแสนดีครับในเพลย์ลิสต์ชุดนี้นะครับประกอบด้วยพูดจาภาษาแมวเสียงเห่าหอนของหมาหมายความว่าอะไรไข่ไก่ไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกระต่ายวายร้ายตัวน้อยและอะไรก็เป็ดครับเรื่องราวของสัตว์น่ารักแสนรู้นะครับมาทำความรู้จักให้มากขึ้นกับสัตว์เหล่านี้เพราะว่าพวกมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรซ่อนอยู่มากมายเลยครับวันนี้มีตัวอย่างของนานาสัตว์สารพัดเสียงในเพลย์ลิสต์ชุดนี้มาฝากกันด้วยครับถ้าอยากเลี้ยงกระต่ายแล้วก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลี้ยงคืออะไรคะลุงหมอ
สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงกระต่าย 1. ที่บ้านเรามีที่ให้มันอยู่ไหมนะครับบางคนเนี่ยบ้านอยู่หอพักเล็กๆนะครับเวลาเลี้ยงกระต่ายเข้าไปตัวนึงพื้นที่มันก็จะลดลงใช่ไหมครับกระต่ายก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนนะครับ1คือสถานที่นะครับต้องเหมาะสมถ้าห้องเล็กมากก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับเหตุผลเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่จะต้องวิ่ง2ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ร่างกายโดยเฉพาะทางเดินอาหารทำงานตามปกติถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในห้องแคบมากๆกระต่ายมันจะไม่มีที่วิ่งหรือวิ่งไม่เพียงพอมันจะประสบปัญหาท้องอืดท้องเสียย่อยอาหารไม่ดีแล้วก็สุขภาพก็จะไม่ดีด้วยในอนาคตไม่ใช่ว่าห้องเล็กๆเข้าไปปุ๊บเลี้ยงแล้วมันจะตายไม่ใช่นะฮะแต่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยบ้านต้องมีพื้นที่ยิ่งบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วขังกรงตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตของกระต่ายอันนี้จะทำให้กระต่ายมีปัญหาเลยทั้งร่างกายและจิตใจทางเดินอาหารทำงานไม่ดีมีแผลที่ฝ่าเท้าจิตใจไม่ดีกลายเป็นกระต่ายขี้หงุดหงิดเจอใครก็สะบัดชีใส่นะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานที่มีความสำคัญ2คือแถวบ้านเนี่ยหาอาหารให้มันได้ง่ายไหมถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองเราสามารถซื้ออาหารกระต่ายได้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ใกล้บ้านหรือสามารถไปตัดหญ้าสดในทุ่งหญ้าใกล้บ้านได้นะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีกับกระต่ายเพราะกระต่ายเนี่ยมันจะต้องกินอาหารที่หลากหลายนะครับกินทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งผลไม้นิดหน่อยบางทีก็จะกินผักด้วยถ้าเกิดว่าเราสามารถหาอาหารที่มีความหลากหลายให้มันได้กระต่ายก็จะอยู่กับเรานานและก็มีสุขภาพดีอย่างที่3ต้องดูว่าใกล้ๆกับสถานที่ที่เราเลี้ยงกระต่ายเนี่ยมีสัตวแพทย์ที่รักษากระต่ายได้ไหมนะครับอย่างที่4บ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่อากาศไม่รุนแรงมากครับร้อนจัดหนาวจัดฝนตกจัดน้ำท่วมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระต่ายจะอยู่ไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในอุณหภูมิคงที่ความชื้นคงที่นะครับและค่อนข้างเย็นจะสังเกตว่าถ้าวันไหนร้อนมากๆอ่ะระหว่างวันในกระต่ายแทบจะหลับอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเริ่มกินอาหารตอนกลางคืนแล้วก็กินน้ำหมดขวดเหตุผลเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของการอยู่ของเขาเนี่ยคืออุณหภูมิเย็นๆนะครับถ้าบางคนเนี่ยอยู่หอพักใช่ไหมครับกระต่ายไปไว้นอกระเบียงให้มันอยู่อย่างนั้นอ่ะตลอดเวลาทั้งวันกระต่ายนี่แทบจะร้อนตายนะครับก่อนจะมาเลี้ยงต้องดูด้วยว่าเราจะเอากระต่ายไว้ตรงไหนนะครับกระต่ายชอบที่เย็นๆที่เงียบๆที่สะอาดที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าบ้านเราเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว 4-5 ตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอยู่มาวันนึงอยากเลี้ยงกระต่ายซื้อกระต่ายมาเลี้ยงแล้วเอาถังกรงไว้หมาแมว 4-5 ตัวไปยืนลุมทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่เหมาะนะครับปิดท้ายวันนี้กลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วครับสำหรับแฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์ปีหน้าเตรียมพร้อมตอนใหม่ให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วนะครับเริ่มต้นกับตอนพิเศษครับสัมภาษณ์ครูก้องพงพันธ์เวชรังสีหรือว่าครูข้างวังนะครับผู้เขียนข้ามภพข้ามชาติและผู้ต่างภพครับมาติดตามกันครับตัวอย่างตอนนี้ที่เราจะได้ฟังกันในปีหน้าครับสวัสดีครับผมชื่อพงพันธ์เวชรังสีนะครับชื่อนามแฝงในการเขียนหนังสือนะครับคือครูข้างวังนะครับเป็นผู้เขียนเรื่องข้ามภพข้ามชาติและผู้ต่างภพครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงข้ามภพข้ามชาติจากอดีตเนี่ยมาเป็นปัจจุบันสัมผัสได้กับเหตุการณ์ในอดีตโดยมีจิตวิญญาณที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะครับมากระตุ้นให้นึกถึงชาติเดิมได้แล้วก็เด็กคนนี้เขาจะต้องออกติดตามเพื่อนในอดีตซึ่งยังมีชีวิตจริงอยู่ในปัจจุบันนี้โดยมีคำสัญญาระหว่างเพื่อนต่อกันในอดีตครับแล้วก็มีมูลเหตุที่จะต้องให้ไปตามหาในปัจจุบันนี้โดยมีสร้อยกำไลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่จะเชื่อมต่อให้ตัวเองเนี่ยไปพบเพื่อนได้นะครับสำหรับเรื่องผู้ต่างภพนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องต่อจากข้ามภพข้ามชาติหลังจากที่ตัวเด็กสาวคนนี้ได้ไปเจอเพื่อนแล้วในชาตินี้แล้วนะครับหลังจากนั้นจะเป็นตอนที่ได้รู้ว่าในอดีตเนี่ยทำไมสองคนนี้จึงมีความผูกพันกันแล้วก็ตามกลับมาพบเจอกันในชาตินี้อีกครับอย่าลืมนะครับคุณสามารถติดตามเรื่องข้ามภพข้ามชาติและผู้ต่างภพได้ในรายการห้องสมุดหลังไมค์ทางไทย PBS Podcast นะครับรอติดตามกันนะครับรายการห้องสมุดหลังไมค์มาให้ฟังกันในปี2566กับตอนใหม่และก็เรื่องใหม่ที่จะมาฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับทั้งหมดนี้คือรายการที่เรานำมารีวิวกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาด
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับฟังผ่านสมาร์ทโฟนกันได้ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ทุกที่ทุกเวลาหรือจะเป็นพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากพวกเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram และก็ Twitter นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast ครับอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กดติดตามกันด้วยนะครับเรามีกิจกรรมรวมถึงข่าวสารดีๆมาให้ได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้และ Podcast Review ของปี2565นะครับปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขเดินทางไปไหนพบปะครอบครัวขอให้เดินทางปลอดภัยและสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ได้อย่างปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในปีหน้านะครับเรายังมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายประหลาดที่นกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast